ค่ะเด็กๆป .4 วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคู่แน่นะคะกับอักษรอ n ออนเลิร์นนะคะวันนี้เรามาถึงในส่วนเกือบสุดท้ายกันแลน้วนะเด็กๆนะคะในบทเรียนที่5ของเราในวันนี้นะคะมอนเดิมนะคะเรายังคงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแอนิมอลเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูกันว่าสัตว์แต่ละตัวเห็นไหมคะนี่วันหัวขังคคูนะคะมีรูปเหมือนเดิมเรายังคงเรียนเรื่องสัตว์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนตัวนี้นะตัวนี้เป็นน้องปูใช่ไหมคะในบทเรียนเราไม่มีปูนะคะแต่ว่าวันนี้ เราจะมาเรียนว่าเจ้า Animal แต่ละตัวนี้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารกันบ้างดีไหมคะเด็กๆเ,เอาละค่ะเปิดหนังสือตามมาเลย นะคะเรามาดูคําศัพท์กันค่ะลูกนะว่าอุย้ยคูมันมีรูปนี้มีรูปอะไรก็ไม่รู้มีผล,ลไม้มีใบไม้มีต้นญ้ามีน้าผึ้งนะคะมีมแมลงแล้วก็มีเนื้อด้วยใช่ไหมเด็กๆลองมาดูสิว่าแต่ระตัวเนี้ยนะคะถ้าเราจะพูดว่าสัตว์ตัวเนี้ที่ชื่อนี้เขากินสิ่งนี้มันจะเรียกยังไงเราพูดแบบไหนนะคะเนาะเรามาดูกันในเรื่องบท what do lions like eat นะคะว่าเจ้าสิงโตงนี้กินอะไรนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูอันแรกกันนะคะนี่ตัวนี้นะคะไหนใครบอกครูได้บ้างมันคืออะไรอ่าแล้วคออุโโอ้ครูสีแดงๆเคยช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยนะคะอาจจะบอกว่าอุ้ยนี่คือซี่โครงหมูนะใครชอบกินบ้างยกมือยกมือยกมือ,อ,มอ,อครูดูเลยยกมือ อ่ายกเลยนะคะในตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวแทนของเนื้อนั่นเองนะจริงๆมันคือรูปชิโคงหมูใช่ไหมคะแต่เป็นตัวแทนของเนื้อสัตว์นะคะไหนใครทราบบ้างว่าภาษาอังกฤษเนื้อสัตว์เรียกอะไรคะเน,นี่ยบอกครูซิอ่าตอนพระครูที่โรงเรียนเลยนะคะเด็กๆลองหันไปมองหน้าการมองหน้าครูแล้วก็ยกมือตอบนะคะว่าหนูรู้คะ่ะคุณครูคะรู้ครับนะว่าตัวนี้เรียกอะไรนะคะตัวนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า meat นะคะเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะเด็กๆว่าออกเสียงที่ถูกต้องแบบไหน Meat ได้ไหมคะเอ้างอีกหนึ่งทีค่ะ meat meat อย่าลืมตัวทีด้วยนะ meat นะคะสะกดด้วย m e a t meat นะคะตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะเด็ยๆด,ดูตามครูนะคะว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่กินเนื้อนี่นะคะก็จะมีตัวสิงโตเสือนะคะแล้วก็จระเข้นะคะเรามาลองพูดกันสิคะถ้าจะพูดว่าสิงโตกินเนื้อเราจะพูดยังไงคะเด็กๆ นึกก่อนสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษเรียก lion ใช่ไหมคะถ้าตัวเดียวเรียก a lion ถ้าหลายๆตัวเรียก lions ถูกไหมคะอ่าทีนี้กริยามันจะผันตามประธานด้วยนะคูณครูเอาเป็นตัวเดียวก่อนแล้วกันนะคะเป็น a lion eat s meat โอเคไหมคะ a lion s eat s meat นะคะถัดไป tiger ค่ะก็เป็น a tiger eat s meat นะคะแล้วก็ crocodile นะคะเป็น a crocodile eat s meat ตามคูณครูทันนะได้ไหมคะ,ะไปดูตัวถัดไปนะคะ อันต่อมาเมื่อกี้กินเนื้อสัตว์กินเนื้อต่อไปสัตว์ตัวนี้กินอะไรคะอ่าเก่งมากกินใบไม้นะคะแต่เวลากินคงไม่กินใบเดียวใช่ไหมลูกดังน,น,นั้นเราต้องกินหลายๆใบนะคะเราจะมีเสียงภาษาอังกฤษแบบนี้คะ่ะ leaves นี่เราเรียกว่า leaves หนู่าลืมเติมตัว s ให้เขาด้วยนะเพราะว่า <Le> มันมีหลายใบนะดังนั้นเราจะเรียกว่า leaves นะฮะ leaves นะฮะเติม s เข้าไปด้วยนะนะคะตัวอะไรบ้างนะเรามาดูสิคะว่ากินใบไม้หนูรู้จักเนาะเวลาไปสวนสัตว์ตัวคอยาวๆค่ะเขาเรียกว่า giraffe ใช่ไหมคะคอยาวๆเลยแล้วมันชอบแลบลิ้นออกมาใช่ไหมคะยังไปโดนมันนะคะลิ้นมัน <laughs> นะนะหนูลองไปค้นหาดูนะใครมีโอกาสไปสวนสัตว์ไปดูซิไปดูเป็นกบ้านนึงครูหน่อยว่า giraffe เนี่ยนะคะมีลิ้นสีอะไรอ่าลองไปดูนะคะ giraffe กับ Elephant ตัวนี้ครูเคยสอนแล้วนะคะอย่าออกอ่าอีเลเฟนอ่านว่า elephant จำได้ไหมคะ Elephant ดังนั้นถ้าเรามาลองพูดกันบ้างคะ่ะว่ายีราฟกินใบไม้คะ่ะเราเราจะพูดว่า a giraffe eats นะคะแล้วก็ lives ได้ไหม a giraffe eats ตเติม s ด้วยนะตเติม s ที่กริยาด้วยนะแล้วก็ lives นะคะถัดไปก็เป็น elephant e a t l lives นะคะได้ไหมมีเนื้อนะ meat แล้วก็ lives ที่แปลว่าใบไม้อ่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง leaves โอเ okay, คนะ leaves แล้วต้เอนะคะถัดไปค่ะนอกจากสัตว์กินเนื้อกินใบไม้กินอะไรอีกนี่เด็กๆรู้ว่ากินอะไรกินบ้างไหมคะกินไหมกินผลไม้นั่นเองนะคะดังนั้นผลไม้ในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงแบบนี้ค่ะ fruit ะตัวสะกดคือ f r u i t fruit นะคะตัวนี้อ่านครูบอกก่อนเลยนะเป็นอะไรที่เราออกเสียงกันยากนิดนึงเราจะอ่านว่า fruit หลายคนอ่าน fruit Eat, ไม่เอานะลูกไม่อ่านฟ루นะอิดนะอ่านเป็นฟรูดฟรูดนะคะเหมืน fruit, อมนฟรูดเงี้ยค่ะเหมืน fruit, อนเราออกเสียงเป็นฟรูดแล้วก็อุดเงี้ยค่ะฟรูดฟรูดมาดูตัวที่กินฟรูดกันบ้างมีอะไรคะอัลเฟนกับ b บร์นะดังนั้นเราอาจจะพูดควบก็ได้ถ้าท่าครูพูดควบอาจจะเป็นเอ่อ uh, an elephant and bear นะคะ eat fruit แบบนี้นะคะเนาะตัวถัดไปคะ่ะนี่ตัวนี้คืออะไรคะ อ่านะคะหลายคนอาจจะเลี้ยงด้วยุณคูรู้นะคะบางคนเลี้ยงตัวดวงนะคะเนาะบางคนก็เลี้ยงเป็นมแมลงเต่าทองนะคะบางคนเลี้ยงมแมลงทับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ตัวนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอินเสกนะคะมาฟังเสียงที่ถูกต้องกัน i n s e c t insect นะคะถ้าหลายๆตัวแร้ก็เป็น Insects เราก็เติม s อตัวอะไรบ้างกินมแมลงคะอ่าบินได้ใช่ไหมตัวนี้หนูรู้ชอบกินมแมลงก็คือ Bir d นั่นเองนะคะเราก็พูดว่า a bird eats insects a bird Insect โอเคไหมคะอ่าถัดไปเลยนะคะมีอีกไหมนะมีอีกไหมนะกินอะไรอีกตัวนี้เลยนะคะเขากินอะไรคะเด็กๆคะกินน้ำผึ้งนะภาษาอังกฤษรู้จักตัวหมีภูใช่ไหมนะหมีภู and เฟรนใช่ไหมคะหมีภูจะชอบเอาม,อมือมันจุ่มลงไปในโหลน้ำผึ้งนะคะอ่าน้ำผึ้งภาษาอังกฤษจ,จะออกเสียงแบบนี้คะ่ะ honey อ่านว่า honey เด็กๆ จำตัวสะกดได้เนอะออกเอ่อสะกดว่า H O R N E Y Honey นะคะตัวที่กินน้ำผึ้งอย่างทีค่ครูบอกก็คือมีพูนั่นเองนะคือ Bear e a t honey Bear e a t honey นะคะถ้าเราจะเน้นว่าเป็นน้องหมีตัวเดียวก็เป็น a bear ถ้ามีหลายๆตัวก็เป็น bears เราเติม s นะคะอย่าลืมถ้ามีหลายตัวเราจะไม่เติม s ที่กริยานะเพราะคุณครูสอนว่าประธานเอกพจน์กริยาเติม s จําได้ไหมคะถ้าประธานทหูพจน์หนูก็ไม่ต้องเติม s ที่กริยาแค่นั้นเองนะหนูอย่าลืมจำนะคะไปกันต่อนะอีกหนึ่งอันนะคะก็คืออะไรเอ่ยย่านั่นเองนะคะย้าตัวนี้เราออกเสียงว่า crash นะคะ Grass จริงๆออกเสียงได้สองแบบครูบอกก่อนนูจะออกเป็นสร,สระแอก็ได้เป็น grass ก็ได้นะคะหรือเป็น grass ก็ได้นะเป็นเสียงของอังกฤษกับอเมริกันนะคะออกไม่เหมือนกันแต่สะกดเหมือนกันนะ G R A S, S ใช้ตัว R นะลูกถ้าหนูสะกดด้วยตัว L มันจะกลายเป็นแก้วน้ำถูกไหมอย่าสะกดผิดนะ grass นะคะ grass จะเป็นตัวอนะคะปากจะห่อๆหอกลมๆนิดนึงตัวอะไรกินหญ้าบ้างอ่าที่เราเคยเรียนไปก็คือเจ้าแพะกับซิ b r a นั่นเองนะคะแพะก็เรียกว่า goat ใช่ไหมเด็กๆจำมึคุได้เนาะนะ goat eat grass แล้วก็ zebra eat grass นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่านะคะว่าถ้าหนูจะพูดเนี่ยต้องเป็นยังไงแตกาาก่ก่อนพูดเรามาทวนคำศัพท์ก่อนตัวแรกค่ะตัวที่หนเด็กๆบอกครูอันหนึ่งเราเรียกอะไรเล้ว ฮ o นนี่เก่งมากนะคะอันที่สองเนื้อเรียก meat อันที่สามค่ะผลไม้เรียก fruit เก่งมากเลยแล้วอันที่4ใบไม้ My, เรียก leaves นะคะถัดมาตนา้นญ้าเพิ่งเรียนไปเอง grass และตัวมแมลงเรียก i n s เสกอ่าเ,เก่งมากๆนะคะเด็กตอบได้ทุกคนเลยนะคะเอ่ะเรามาเริ่มนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่งประโยคกันบ้างนะคะลองฟังเสียงเขาพูดแล้วเด็กๆพูดตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมเวลาเป็น listening ครูบอกว่าให้เราดูที่ภาพถูกไหมแล้วเราลองนึกคำศัพท์นะคะภาพแรกที่เราเจอคือ elephant ถูกไหมเด็กๆจะเจอคำว่า elephant แน่ๆแล้วมีใบไม้ก็คือ l e v e s aps, นะคะเราก็มีผลไม้เรียกว่า fruit เด็กๆลองฟังดูนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวรอบที่หนึ่งครูให้ฟังเปล่าๆก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดสคริปต์ให้ดูนะ What do elephants eat? They eat fruit and leaves เห็นไหมคะมีคำว่า elephant แล้วก็มี fruit แล้วก็ l leaf อ้างอีกทีนึงแล้วดูสคริปไปด้วยนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะ What do elephants eat? They eat fruit and leaves. อ่าทีนี้มา it's your turn ถึงตาหนูบ้างนะคะหนูลองพูดตามค่ะอ่ะไปพร้อมกันนะคะฟังเราพูดตามเลย What do elephants eat? อ่าลองสิคะ What do elephants eat? เยี่ยมมากนะคะ They eat fruit and leaves. They eat fruit. A leaf โอเคนะอ่ะพูดได้แล้วไปดูต่อนะคะลองฝึกไปทีละอันเลยอ่านะคะทีนี้มาดูว่าจากโครงสร้างประโยคเมื่อกี้นะคะเด็กๆลองดูว่า what do elephants eat นะคะเขากำลังบอกเราว่าวิ what คืออะไรถูกไหม elephant ก็คือช้าง eat ก็คือกินคุณครูคขาทำไมมันมีตัวนี้เข้ามาด้วยเออทำไมมันมีมาด้วยละ่ะลูกทำไมไม่ถามว่า what elephant eat หรือ what eat elephant ไม่ได้ถูกไหมนะหนูต้องจาว่าเวลา เป็นประโยคคําถามลูกถ้าเป็นประโยคที่เราแต่งทั่วไปเป็นกริยาช่องหนึ่งเนี่ยปัจจุบันที่เราเล่าเนี่ยนะเขาจะเอาดูกับดั๊เข้ามาช่วยนะคะเราจะต้องมีดูเข้ามาด้วยนะ,ะดังนๆต้องเป็น What do elephants eat? แล้วตอวนะะแบบว่า They eat f r u i t and leaves นะคะแปลว่าช้างกินผลไม้เราก็กินใบไม้นั่นเองเอาไม่จำได้ไหมครูสอนว่ามันต้องมีตัวเดียวกับ2ตัวหรือหลายๆตัวใช่ปะถ้าเป็นตัวเดียวค่ะเด็กๆสังเกตตรงนี้มันใช้อะไรลูก Das, ใช่ไหมเพราะประธานเอกพจน์กริยาเติม s นี่ไงประธานอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราใช้เป็น and l l p h a n t อย่าลืมจำด้วยนะต้องเป็น a n นะนะคะเพราะว่าตัวนี้ขึ้นต้นด้วย a e i o u นะเป็นเสียงสระนะคะเราจะใช้ตัว a n ตัวนี้เนาะในการนำหน้า a ่กว y า u เด็กๆอย่าลืมจำนะคะเราจะไม่พูดว่า A Elephant อย่างนี้ไม่ได้ผิดนะต้องเป็น an elephant นะคะโอเ okay. ค what's that an elephant eat ก็จะบากว่าเจ้าช้างหนึ่งตัวตัวนี้เขากินอะไรถูกไหมคะเวลาพูดถึงช้างหนึ่งตัวใช้เดได้ไหมลูกไม่ได้หนูก็ต้องเปลี่ยนเป็น it ประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ดังนั้นเป็น it is fruit and leaf นะคะแค่นี้เองไม่ยากเลยเนาะได้ไหมอ้าวคุูทวนอีกรอบนึงเด็กๆน่าจะไม่ทันนะคะ เรามาดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นพะหูจน์เห็นไหมลูกประธานพหูจน์ช้างหลายตัวเราใช้คําว่าอะไรนะใช้คําว่าดูเห็นปะจะแปลว่าพวกช้างใช่ไหมลูกแล้วก็เวลาตอบก็ตอบเป็น day นะคะอีกทีหนึ่งถ้าเป็นเอกโพ์ลูกเห็นปะมี elephant ช่วไหมตรงนี้เราจะใช้ dash แล้วเวลาตอบเราจะตอบเป็น it หนูอย่าลืมดู verb ด้วยนะเห็นไหมถ้าเป็นตัวนี้ verb จะเติม s เห็นไหมลูก นะด,ดิดูนะดูนะแต่ถ้าตัวเครื่องบนที่เป็นหูพจุ์เห็นไหมเวิร์บตัวนี้ไม่มี s ใช่ปะเห็นไหมไม่มี s อเนาะอย่าลืมนะเห็นไหมคะถ้าเราใช้เป็นพหูพจน์เราใช้ d ดในการตอบนะถ้าเป็นเอกพจน์เราใช้ it แต่เวิร์บที่ตามมาต้องเติม s ด้วยอ่ะค่อยๆจําไปนะคะเดี๋ยวจะเจออีกอ่ะไปกันต่อลองมาฝึกพูดกันนะคะอ่ะพูดตามครูนะว่า what do lion like is อีกทีหนึ่งลูก k what do u l i like a n e is เนี่ยไลอใช่ไหมอะไรก็อ like Eat นะคะ what do lions eat นะคะมันนำไลออนหลายๆตัวใช่ป่ะเป็นพรูหูโพเก็เป็น they eat มันกินอะไรลูกกินเนื้อก็เป็น they eat meat they eat meat นะคะไปต่อน,นะจ๊ะอ่ะตัวนี้ตัวอะไรลูกแพะใช่ไหมอ่าถ้าตัวแพะดังนั้นภาษาอังกฤษแพะเรียก goat ใช่ไหม goat นะคะแล้วก็เติม s ด้วยก็เป็น what do goats eat what do goats อ t นะถามว่าเจ้าโก้กินอะไรตอบเลยว่า they eat grass they eat grass นะคะเด,เดี๋ยวพูดตามไปด้วยนะออา ถัดไปอุ้ยสีขาวสีดำสลับกันนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลายทางเนี่ยลูกเนาะก,ก็คือตัว zebra นะคะหรือ zebra ออกได้สองเสียงนะ,ะ zebra หรือ zebra ก็ได้แต่อย่าลืมตัว z ตัว z นะคะดังนั้นพอเราเจอมันมาเป็นฝูงหนูเห็นมันม,นมาหลายตัวใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็เป็น zebra เราเติม i เข้าย what do zebras eat what do zebras eat นะ,ะถามว่า what do zebras eat ถามว่าเจ้าม้าลายหลายๆตัวนี้กิน อะไรพอมมนเป็นหลายตัวครูบอกเราใช้เดหรือ eat. อิดอะนึกเร็วนึกลูกเดหรืออิดเก่งมากใช้เดถูกว่าแต่ถ้าตัวเดียวใช้อิดนะดังนั้นต้องเป็น d e อ is ด r a s ช d ด e is grass โอ oh ้โหตอบได้แล้วเก่งจังเลยไม่ยากเนาะรู้คุณว่าง่ายนะอะ what do เราตามด้วยชื่อสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ eat อะตัวนี้ตัวอะไรลูกมีใช่ไหมมีหลายๆตัวก็เป็น what do best eat What do that's a t นะคะเจ้าหมีหลายๆตัวกินอะไรเราก็ตอบว่า they eat honey they eat honey นะคะแปลว่าเจ้าหมีหลายตัวนี้กินน้ำผึ้งนั่นเองเด็กๆพูดได้ไหมพูดได้ไหมนะคะอ่ะอีกชั้งหนึ่งตัวนี่คือตัวอะไร Tiger ใช่ไหมลูก Tiger อย่าลืมเติม s ให้ทายเกอร์ดังนั้น what do แล้วก็ตามด้วยสัตว์แล้วก็ eat ใช่ไหมดังนั้นเราพูดว่า what do tiger eat อ่ะพูดลูก อีกที What do tigers eat แปลว่าเสือกินอะไรตอบเลยคือ They eat meat อ่ะผู้ต้งคู่เก่งมาก They eat meat นะคะไปดูต่อค่ะว้าย,ยังไม่หมดเลยวุสัตว์ใหญ่มากตัวใหญ่เลยนะเวลาหนูไปเจอนะคะหนูอย่าเดินเข้าไปใกล้นะลูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นช้างป่าหรือเปล่าแต่ถ้าดูอยู่ในสวนสัตว์อ่ะเวลาไปสวนสัตว์นะคะเขาจะอยู่ในเหมือนอยู่ในกรงเนาะหรือบางที่เขาก็จะเป็นสวนสัตว์เปิดให้แบบเข้าไปดูได้อย่าไปใกล้มาก แต่ถ้าเป็นที่ไหนที่เขาบอกอ้าเด็กๆจับได้หนูจับได้นะคะบางที่มันจะมีแบบช้างที่เชื่องเชื่องใช่ไหมลูกหนูสามารถเข้าไปจับงวงจับหัวได้ตอครูเคยไปจับแอบเล่าให้ฟังจริงๆค่ครูชอบช้างมากเลยนะแต่ตอนไปจับวครูกลัวกลัวนักเรียนเพราะว่าเป็นงี้เด่วครูเล่าเล่าอาวัดภาพอาวัดภาพหัวช้างตัวช้างเปงี้ใช่ไหมลูก งี้ยมแล้วมันก็จะมีงวงใช่ไหมคะมีงวงงี้นะแล้วก็มีงางี้นะอแล้วก็มีหูช้างใช่ไหมลูกอย่างงนะี้เนาะแล้วเสร็จแล้วถ้าใครเคยจับเด็กๆจะรู้ตอนแรกกูชอบช้างมากแต่พอไปจับนะกูกลัวแอบกลัวอันนี้อันนี้แล้วแต่คนเพราะว่าช้างเขาจะมีเหมือนขนเขาจะแข็งแข็งอะลูกเพราะงักูปจับแล้วกูสะดุง้งเหมือนเวลาจะอุ้ยน้องช้างน่ารักคิดว่ามันจะต้องแบบอ่าคิดไปเองอะน่ารักนุ่มนิ่มเหมือนเหแบบมือนเหมือนเหมือนตัวแบบเหมือนตุ๊กตานึกออกไหม เด็กๆมี <c oughs> ออกมาเพราะครูไปจับเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะสะดุ้งนะฮะรูก็เลยหลังจากนั้นจะกลัวกลัวช้างว่าแบบเวลามาใกล้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนสัมผัสที่รูจับนะคะดังนั้นเด็กๆอยา่าคาดหวังว่าช้างจะนุ่มนะคะผิวเขาจะหยาบมากนะลูกเขาจะหยาบมากแล้วหนูสังเกตว่าช้างเนี่ยเขาจะชอบลงไปอาบน้ำใช่ไหมหนูเคยเห็นภาพที่เขาลงไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วขึ้นมาเขาจะชอบทําตัวให้สก,กปรกนะคะงูก็งงมากว่าไม่รู้เพราะอะไรนะคะเขาจะชอบทําตัวให้สกรปรกเพราะว่ามันจะชอบมแีแมลง มา,มาอยู่บนตัวเขาเขาเหมือนมีกลิ่นสาบสัตว์นะคะในนั้นเขาก็จะชอบเอาดินเอาอะไรมาแบบพ่นใส่ตัวเองนะคะนะทำตัวให้สกปรกเพื่อแบบไม่ให้มีอะไรมาตอมเขาเยอะๆนะคะหนูก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมช้างแบบอาบน้าเสร็จทาไมตัวเขาจะต้องแบบเอาอะไรมาคลุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของเขาเนาะอ่ะอันนี้ก็คือตัวน้องช้างอ่ะดังนั้นเด็กๆช้างเรียก elephant ใช่ไหมคะก็เป็น what do elephants eat นะ what do elephants eat ดังนั้นตอบว่า day อะไรลูก They they eat f r u i t นะคะ They eat fruit นะคะ, fruit, ะครูคลบช้างทิ้งไปก่อนดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวจะแบบอ,อะไรไม่รู้มีคนออกมานะฮะเป็นแบบตั้งๆนะแต่ขนเขาแข็งจริงเด็กๆนะ,ะถ้าหนูไปจับหนูแบบจะได้รู้ว่าอ๋อครูบอกไว้ว่าขนมันแข็งนะคะมันจะไม่นุ่มนิ่มเนาะอ่ะนะคะไปดูกันต่อเด็กๆ่ะเราฝึกพูดกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนาะเราไปดูว่านะคะถัดไปเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะ ค่ะเรามาฟังกันต่อเลยเนาะว่าเอ้ยเจ้าสัตว์แต่ละตัวถ้าเราจะพูดเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้นะคะในหน้านี้เด็กๆมาช่วยคุณครูนะคะมาลองฟังแล้วใส่เลขให้คุณครูด้วยว่าตัวไหนมาก่อนเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็น listening เราต้องดูที่ภาพใช่ไหมถ้ามันมีภาพมาให้แล้วหนูก็นึกถึงคำศัพท์ว่าจะเจออะไรบ้างเช่นอันแรกอ่ารูปแรกหนูต้องเจอใครลูก elephant ใช่ไหมคะ รูปถัดมาข้างล่างอ่ะนี่เอลเ h ฟ n t นเนาะตัวบนนะคะถัดมาค่ะตัวนี้นอนแผ่ตากแดดกันอยู่เลยนะก็คือ Crocodile ใช่ไหมคะคราคอโคโดอลนะคะโอ้ยลูกนี้นะอิาตายแล้วหนูดูน้องเขาฟงฟิงมุงมิงกุงกิงนะลูกนี่นะคะพี่พี่ที่หาภาพมาให้เขาก็ช่างน่ารักนะคะเป็นสิงโตโนะ,ะกำลังคอเครียกันนะคะน่ารักเชียวนะคะเป็นคู่กันหรือเป็นเพื่อนกันก็ได้เล่นกันนะคะตัวนี้คือ Lion ใช่ไหมลูกแล้วสุดท้ายก็คือ Parrot นะคะเราลองมานึกซิว่าช้างสิงโตคราคอโคโดอลแล้วก็ p ป r ร์เนี่ย มันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องกินใช่ไหมคะนึกว่าช้างกินอะไรอ่มมันต้องมีคําว่าแบบผลไม้ใช่ไหม fruit หรือมีใบไม้แน่เลยก็คือ leaves ใช่ไหมคะสิงโตกินอะไรลูกสิงโตกินอะไรอ่าสิงโตกินเนื้อใช่ไหมสิงโตไม่กินใบไม้นะสิงโตกินเนื้อเนื้อเรื่องอะไรนะใครตอบได้ใครตอบได้เร็วยกมือตอบเลยใครตอบได้เก่งมากค่ะย้ยนะคะก็คือคำว่า meat นั่นเอง meat นะคะก็คือเนื้อเนาะแล้วเจ้าจระเข้ล่ะจระเข้กินอะไรลูกจระเข้กินอะไร จะเล้แ่เขากินมีืเหมือนกันใช่ไหมกินเนื้อนกแก้วกินเนื้อไหมนกแก้วกินอะไรนะลูกนกนกกินอะไรเมื่อกี้ที่เราเรียนกินอินเสกใช่ไหมกินมแมลงอ่ะเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะคําไหนอยู่เบอร์อะไรมาช่วยคุณครูฟังนะพร้อมไหมคะอ่ะเตรียมตัวฟังดีๆปเลยเดี๋ยวรอบแรกคุงครูเปิดให้ฟังแล้วหนูลองฟังตามไปก่อนนะ number one what do lions eat they eat meat Number two. What do elephants eat? They eat leaves and fruit. Number three. What do birds eat? They eat insects. Number four. What do crocodiles eat? They eat meat. อ่าฟังทันกันไหมนะคะเรามาลองดูจริงๆมันจะมีคำว่า number one ใช่ไหมแล้วมันก็จะพูดชื่อสัตว์แล้วก็มี number two จริงๆถ้าหนูแบบครูตอนท้ายหนูฟังไม่ดูเรื่อง คีย์นะหนูหาชื่อสัตว์ที่เจอถูกปะใช่ไหมว่า number one เราพูดสัตว์ตัวไหนว่า elephant lion crocodile หรือ parrot หนูก็จะตอบได้แล้วว่าอันไหนเป็นเบอร์นหนึ่งจงไหมอะเดี๋ยวหูก็ให้ฟังอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปเปิดสคริปให้หนูดูนะหนูลองค่อยๆฟังดูว่า number one เนี่ยคืออะไรนะคะอ้าไปเลย number one what do lions eat หนูได้ยินไหม number one what do lions eat ใช่ไหมคะ they eat meat เราก็พูดว่า they eat meat number two. 2 what do elephants eat they eat leaves and fruit number number 3 what do birds eat they eat insects number 4 <four. S 1> number <four. S 2> what do crocodiles eat they eat meat อจากที่หนูฟังมาคือเขาบอกแบบนี้ค่ะว่า number 1ใช่มหม แหว่ Where, uh, what do you ไม่ให้แ e ว่คุณพูดผิดแล้วใช่ไหมแมว่มเป็นที่ไหนนะ,ะเด็กๆตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมต้องแว่ what ใช่ไหมลูก what คืออะไรนะ what do lion eat นะ h e y eat meat ถามว่าไลออนกินอะไรใช่ไหมพอรู้แล้วว่าเป็นไลออนหนูก็เอาเบอร์หนึ่งไปใส่ที่สิงโตใช่ปะต่อไปข้อที่2 number two what do elephant eat ตัวอะไรลูก ช้างอ่ะเอาเบอร์สองไปใส่ที่เลขช้างใช่ไหมคะใส่ตัวน้องช้างเนาะก็เป็น they eat leaf and fruit แล้วก็ number three what do birds eat นะก็คือถามว่านกกินอะไรใช่ไหมก็เป็น they eat insect นะแล้วสุดท้าย number four what do crocodiles นะคะแล้วก็ they eat meat นะคะดังนั้นอ่าหนูใส่ได้เนาะเบอร์หนึ่งคือ lion เบอร์สองคือ elephant เบอร์สามคือ bird และเบอร์สี่คือ Crocodile เห็นไหมคะนี่เลยนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามและเบอร์สี่แบบนี้ใช่ไหมคะเนาะเอาครูให้ฟังอีกทีหนึ่งครูเปิดสคริปต์ให้ดูด้วยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ฟังแล้วลองนึกสับตามนะ number one what do lions eat they eat meat ไลออนแล้วก็มี number two what do elephants eat they eat leaves and fruit elephant เนาะ number three what do birds eat They eat insects. Number f o u What do crocodiles eat? They eat meat. โอเคนะคะก็พอได้แล้วหละคุณครูว่าฟังเรารู้เรื่องเล้วว่าตัวไหนอะไรเรากินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อนะคะว่าต่อไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูช่วยครูเลือกนะคะว่าหนูดูภาพนะเราตอบคุณครูนะตอบเลยนะช่วยกันตอบที่โรงเรียนนะคะอ่อยกไม้ยกมือกันได้เลยว่าตัวนี้ ถูกหรือผิดอ่ะหลายคนแปลไม่ได้คุณครูบอกก่อน True ตัวนี้แปลว่าถูกใช่ไหมคะ False เนี่ยแปลว่าผิดโอเคไหม True คือถูกแล้ว False คือผิดจ๊อไว้นะคะ True ถูกนะ False ผิดนะอ่าคุณรูอ่านให้ฟังแล้วหนูบอกนะอ่านให้ฟังแล้วหนูบอกด้วยแล้วพูดด้วยนะพูดตามครูด,ด้วยเอาใหม่ๆอ,อ่ะคุณครูอ่านแล้วหนูพูดตามแล้วหนูตอบโอเคไหมคะอ่าคุณครูบอกเลย Crocodile Eat. ช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยดิคุณครูคลืมอ่ะตกลงตัวนี้เรียกอะไรนะเนี่ยน,นี่เรียกอะไรเรียกอะไรลูกน้ำผึ้งเรียกอะไรฮันนี่เก่งมากเลยกฮันนี่ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะผละไม้ผลไม,ลไม้เรื่องไรลูก fruit ดังนั้นเราจะอ่านว่า crocodile น crocodile ะ eat honey and fruit crocodile eat honey and fruit อ่ะพูดตามอีกทีหนึง่ง crocodile eat honey and fruit เยี่ยมมากนะคะพูดได้แล้วตอบด้วยว่าจระ,ะเข้กินน้ำผึ้งกับผลไม้จริงหรือไม่ตอบเลยถูกต้องไม่จริงใช่ไหมคะผิดนะเพราะว่าจระ,ะเข้กินอะไรลูกกินเหนือใช่ไหมคะอ่าอ่าไปต่อนะคะข้อที่สองเนอะเรามาดูกันว่าในที่นี้มีอะไรลูกมี b บ a r นะคะหมีสัเตัร์หรือว่าเบสนะแล้วหนูดูรูปสิมีอะไรบ้างอ่าเก่งมากนะคะในรูปนี้ก็คือ h o n นี่ถว่าลูก h o n ี่ก็คือน้ำผึ้งแล้วก็อันนึงคืออะไรลูก อ่าใช่เลยนะคะก็คือ Grass นะคะก็คือหญ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กคะเขาบอกว่า bear eat honey and grass นะก็คือเจ้าแบสเนี่ยนะคะหมีหลายตัวเนี่ยกินน้ำผึ้งและหญ้าจริงหรือเปล่าบอกครูสิจริงไหมลูก อ่บาบางคนตอบ true ว่าเฮ้ยครูเห็นหมีกินน้ำผึ้งถูกต้องกินน้ำผึ้งแต่ว่าหมีไม่กินย่าจริงไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ต้องตอบว่า false นะคะเพราะว่าต้องหมีกินอะไรลกูกกิน h าร์น y กิน fish นะคะกิน i n s เ c t ก์แล้วก็ fruit นั่นเองนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาเลยนะคะเด็กๆมาช่วยครูต่อแล้วไปค่ะถัดไปก็คือ ตัวอะไรเอ่ยนี่พี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะเวลาครูเข้าป่าเยะะ่ยเขาจะชอบเรียกว่าพี่ใหญ่กันนะคะนะ,ะแต่ว่าอย่างที่ครูคบอกอย่าไปโดนนะคะถ้าเข้าป่าไม่ใช่ไม่ใช่ในสวนสัตว์ถ้าไม่จับนะ,ะเพราะบางครั้งเราจะเจอแบบบางทีช้างเขาอาจจะตกมันนะคะลูกนาอแล้วเขาอาจจะดุอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ ฮอร์โมนช้างเปลี่ยนนหอยลูกเขาจะแบบว่าดุมากห้ามไปใกล้นะคะเนาะ,ะทีนี้มาดูช้างค่ะภาษาอังกฤษเรียก elephant ใช่ไหมคะเรามาดูรูปนี้หน่อยช่วยครูหน่อยเร็วตัวนี้เรียกอะไรลูกใบไม้ my, เรียก leaves ใช่ไหมคะ leaves ผลไม้ค่ะเรียก fruit ดังนั้นเราอ่านว่าอ่าตามคุณนะคะ elephant eat leaves and fruit อีกทีหนึ่ง elephant eat leaves and fruit โอเคจริงไหมลูกช้างกินใบไม้กับผลไม้จริงพี่จริงจริงใช่ไหมคะเนาะเวลาเราให้เราให้อ้อยให้กล้วยอยย่างงเี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ตัวเอ่อใบไม้ได้นะคะเขากินเนาะช้างเป็นสัตว์กินพืชนะคะถัดไปไปดูซิตัวอะไรอีกคะคุณครูเบิร์ดขาดนกจิ๊บจิ๊บใช่ไหมคะเนาะในบทก่อนถ้าจําได้ครูเคยสอนว่านกจะลองว่าทวีทวีจำได้ไหมทวีทวีนะหรือนกทวิตตี้์จำได้ใช่ไหมคะทวีทวีแเรามาดูสิว่านกเนี่ยกิน บอดนี่เลยใช่ไหมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมแมลงต่างๆเห็นไหมเขาเรียกว่าอินอะไรกนะันลูกอินเสกใช่ไหมคะจริงไหมจริงนกกินอินเสกจริงไะลูกจริงครูครูคให้สับปิดตัวได้ไหมเขาเรียกว่านอกอาจจะกินหนอนนะกินหนอนภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์มได้ไหมคะไม่อ่านวอร์มแล้องอ่านว่าเวิร์มนะคะ w o r m worm ตัวนี้แปลว่าหนอนกินอินเสกกินเวิร์มด้วยนะคะกินหนอนนะเนาะได้ไหมคะอ่ะเรามาดูชี้จริงไม่จริงตอบลอยคือ จริงค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะนกกินหนอนก็เ,เรียกว่า bird eat insects นะคะ birds eat insects นั่นเองนะได้ไหมคะตามครูทันไหมได้ไหมนกกินหนอนนะมีกินอะไรลูกน้ำผึ้งใช่ไหมจระเข้กินอะไรลูก กินเนื้อนะคะแบบนี้เนาะราชช้างอะ่ะพี่ใหญ่ของเรากินอะไรคะกินผลไม้กับใบไม้นะคะโอเคไปดูสิงโตกันบ้างนะคะ LION นส์ Lions นะเจ้าไลออนเนี่ยนะคะกินอะไรอ่ะเด็กๆช่วยครูแล้วตัวนี้เจออีกครั้งหนึ่งนะใบไม้เรียกว่า e a v e s ใช่ไหมคะต่อไปแตงโมลผลใหญ่ๆเราเรียกว่า r u i t ไหนใครบอกคุณครูสิว่าสิงโตกินผลไม้ปะกินปะ ไม่ใช่เนาะดังนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนนะคะอ,ะอานออกเสียงตาม,มาครูก่อนว่า lions eat leaf and fruit อ่ะเ่าเลย lions eat leaf and fruit ผิดแน่นอนจริงไหมคะไม่จริงเลยเนาะสิงโตไม่ได้กินผลไม้กินไปไม้แต่เขากิน meat นั่นเองนะคะอาเดี๋ยวครูลบตรงนี้ให้เด็กๆเห็นภาพนิดนึงเนาะตรงนี้เห็นไหมคะเฉลยคือเอาผู้ตัวที่ถูกต้องดีกว่า lions eat meat อีกทีหนึ่งลูก lions eat meat อ่าแบบนี้เลยนะคะมาค่ะมาดูที่ตัวสุดท้ายกันนะคะอ่าตัวนี้ก็คือตัวอะไรเอเอตัวอะไรนั่นเอ่ย g a f f f ใช่ไหมคะเนะ g i r a รา e เราบอกว่า Giraffe eat leaf and grass ใช่ไหมคะ Giraffe eat leaf and grass หนูว่าใช่ไหมลูกเจ้า Giraffe กินใบไม้และกินหญ้าจริงไหมคะจริงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะหลายคนตอบผิดตอบถูกแต่ถือว่าได้พูดตามแล้วฝึกตาม คุณครูให้คะแนนหมดเลยเต็ม10เลยนะคะทุกคนเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วเรามาทวนกันนิดหนึ่งว่าคุณครูขา่าบทนี้เราเรียนอะไรกันไปนะคะเราเรียนเรื่องของสตัตว์ว่าเขากินอะไรใช่ไหมคะในบทก่นกอนๆเราเรียนชื่อสัตว์ไปเรียนที่อยู่ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูว่าอาหารที่เขากินมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วยครูหน่อยตัวแรกมาเรามาทวนกันแล้วตัวแรกนะคะก็คือคําว่าอะไรเอ่ย meat นั่นเองนะคะสะกดด้วยช่วยครูด้วยเราคนแกง meat meat ถูกไหมคะนะถัดไปค่ะก็คือใบไม้นะคะช่วยครูสะกดด้วยเรวแอบเปิดหนังสือดูได้อ่ะพูดออกมา leaves เก่งมากๆเลยนะคะ leaves ก็คือใบไม้ถัดไปอีกอันนึงผล,ลไม้ลูกช่วยให้ครูสะกดค่ะ fruit Fruit เยี่ยมไปเลย insect อ,อายาวนิดนึงยาวนิดนึงเร็วพยายามหน่อย i n s e c t s นะคะ Insects ครูเติม s เพราะว่าเวลากินไม่กินตัวเดียวเนาะกินหลายๆตัวแล้วก็พี่หมีพี่หมีกินอะไรลูก Honey สะกดค่ะ h o R n e y Honey สุดท้ายแล้วนะคะที่เราเรียนไปก็คือ grass สะกดด้วย g r a w s นั่นเองนะคะอ่านี่คือสิ่งที่หนูจะต้องกลับไปทบทวนให้เุื่อครูว่านี่นะเราเราเรียนเรื่องนี้ไปสัตว์กินอะไรบ้างนะคะแล้วก็แพทเทิร์นของประโยคเอกพจน์พหูพจน์ต้องใช้ยังไงสําคัญมากนะคะเราเจอทุกบทเลยหลังจากนี้ต้องเจอเรื่อยๆนะคะแต่งประโยคแบบไหนต้องทําให้ได้นะวันนี้คุณครูต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเป็นครั้งสุดท้ายของยูนิตยูนิตนี้นะคะว่าเราเดี๋ยวเราจะมาต้องร้องเพลงการเด็กๆ อย่าลืมนะคะมาเข้าเรียนกันด้วยเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้คุครูไปแล้วนะเด็กๆบายบายดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหนังสือเรียน My English กันนะคะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education